ขาโค้ช2ทุ่มเราเห็น5ทุ่มหายากมากเลย 7-1 3ประตูเนี่ยผมก็เลยโอนเงินมาจำให้แกกลางอากาศเลยไม่ได้ดูรถเลยครับคันนี้ปีผลิตก็จะเป็น1989ตรงยุค90เคยมีมาขอซื้อเหมือนกันแต่ก็ยังไม่อยากขายครับตอนนี้ยังสนุกอยู่คันนี้เคยให้ไว้ 600,000 ไม่ขายสำหรับ EP ที่คุณจะได้ชมในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าซาวด์รถยุค90แล้วก็รถเล็กๆนะไม่ควรพลาดเลยนะส่วนจะเป็นรถอะไรนั้นไปชมสวัสดีครับผมโอ๊ตนะครับก็ทำเพจกลาด number 13อยู่นะครับแล้วก็ตั้งกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับ EP 82นะครับก็ชื่อว่ากลุ่ม EP 82 Thailand วงเล็บห้ามซื้อขายนะครับรุ่นนี้เรียกว่า Toyota Starlet นะครับเป็นชื่อ Body EP 71นะครับเป็นโฉม3ประตูนะครับถ้าบอกว่าที่มาของคันนี้จริงๆมันได้มาโดยบังเอิญตอนนั้นจริงๆอยากหาซื้อ EP 82อีก1คันเอาไว้ขับคู่กับพ่อในระหว่างที่ตามหาซื้อ3ประตูอยู่เนี่ยคืนนั้นมีคันนี้ดันโพสต์มาแล้วเห็นเข้าแบบค่อนข้างแบบสายมากแล้วเขาโพสต์2ทุ่มเราเห็น5ทุ่มหายากมากเลย71 3ประตูเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นรถแท้นี่คือแบบยากมากก็เลยขออนุญาตเสียมารยาทโทรไปหาเจ้าของเก่าตอนประมาณ5ทุ่มแกก็บอกว่ามีคนโทรมานัดดูแกไว้หลายคนเลยให้คนนึงดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวของผมมาเป็นคิวที่2ผมก็บอกมันคงไม่ถึงผมหรอกพี่แม่งไม่มีทางถึงผมแน่นอนแกก็บอกว่าแล้วแต่ดวงแหละของแบบนี้ผ่านไปวันนึงแกบอกว่าเออคนนั้นเขาไม่เอาแล้วอ่ะโอ๊ตเอาไหมผมก็เลยโอนเงินมาจำให้แกกลางอากาศเลยไม่ได้ดูรถเลยครับนัดกันที่ขนส่งปรากฏไปเห็นรถโหโชคดีมากเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วแกเล่นรถรุ่นนี้มานานมากตั้งแต่รุ่นแรกๆของ Starlet เลยแล้วแกไม่เปิดตัวแกก็ทำรถสไตล์ผู้ใหญ่ครับแบบเหลืองๆเพลนๆไม่มีสติ๊กเกอร์ฟิล์มมืดแต่ของแกครบอ่ะครับความชอบของแกกับความชอบของเรามันใกล้ๆกันแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นสไตล์เราซะแทนที่จะเป็นสไตล์แกยังเคารพแบบพวกเรื่องที่แกทำมานะครับมันค่อนข้างเนี๊ยบมากครับก็ถือว่าโชคดีคันนี้ปีผลิตก็จะเป็น1989ตรงยุค90ครับแล้วก็โฉมเทอร์โบตรงเนี้ยมันเป็นโฉมของปี1988นะครับก็คือ Starlet EP71 Turbo เนี่ยมันจะมีประมาณผมเข้าใจว่ามันมี2โฉมมันจะเป็นปี1986กับ1988อันนี้เป็น1988หลักๆคันนี้ก็ทำเครื่องให้มันแบบสมบูรณ์เจ้าของเก่าแกก็บอกมันไม่ค่อยสมบูรณ์ตรงไหนบ้างเราก็ไปเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ความสวยงามรอบคันที่เราค่อนข้างแบบซีเรียสพวกแบบคิ้วมันมีมาไม่ครบเราก็ไปตามเก็บให้มันครบเป็นสีเหลืองเพนๆมาแล้วก็จะตัดขอบดำบ้างเอาสติ๊กเกอร์เทอร์โบมาใส่ให้มันตรงปกบ้างเงี้ยครับทำไปเยอะๆก็น่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างล้อแล้วก็ยางเงี้ยครับช่วงล่างใช้เป็นสตัดปรับเกียร์ของ H-Dive ตรงรุ่น EP 718291ใช้ได้กันได้หมดครับก็ยังมีขายอยู่ล้ออันนี้ของ Advance นะครับยางอันนี้195 45ขอบ15ครับล้อกว้าง 6.5 ครับ Offset 38จริงๆล้อคันนี้อยู่ในรถเก่าคุณพ่อผมเห็นว่ามันเข้ากับคันนี้ดีก็เลยซื้ออีกชุดนึงให้แกแล้วขอแลกอันนี้มาใส่คันนี้พอรู้สึกว่ามันแบบล้อกับรถมันดูตรงสมัยกันพ่อใช้ Starlet เหมือนกันครับแต่เป็น EP 82ตัวนี้เบรกหน้าเบรกหลังเป็นของ Starlet Turbo ตรงรุ่นเลยครับเข้าใจเอาเองนะครับไม่แม่นว่าดิสหลังเนี่ยเขาน่าจะเป็น Starlet 82แปลงมาแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็น Starlet 71 Turbo ตรงรุ่นพ่ออันนี้เจ้าของเก่าทำมาครับพอดีเจ้าของเก่าอ่ะเขาเป็นร้านทำท่อเราก็มีความแบบขัดใจอะไรนิดหน่อยเราแบบหม้อพักใบกลางผมไม่ชอบผมก็ตัดออกให้มันวิ่งขึ้นเพราะว่าเดิมมันใบใหญ่มากแล้วพอโหลดเตี้ยลงมันติดมันใช้งานไม่ได้คอนเซ็ปต์จะคือแบบใช้งานง่ายใช้ได้ทุกคนในบ้านเบาะเลคาโลก็มีความดีเทลว่าต้องเป็นหัวตะข่ายและตะข่ายเหลืองด้วยโลโก้เลคาโลตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองพวงมาลัยอันนี้เป็นพวงมาลัยแต่งตรงรุ่นของ EP71 Turbo ปี1988อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมตามหามาตอนที่ได้รถมามันจะเป็นพวงมาลัยซิ่งแล้วก็อยากได้ความเดิมเครื่องยนต์คันนี้ 5EFHE ก็ไม่ได้ตรงรุ่นครับคือบอดี้ EP71 มันจะมากับโค้ด 2E ครับแต่ว่าเครื่องมันเก่าแล้วมันพังก็เจ้าของเดิมแกใช้ตัวนี้มาผมก็มาเก็บความเรียบร้อยเฉยเจ้าของเก่าทำรถมาครับค่อนข้างตรงใจผมมากเกือบทุกชิ้นเลยเรียกว่าทุกชิ้นเลยดีกว่าครับด้ามเกียร์มันไม่ได้ตรงรุ่นแต่ว่าแกมีความแบบไปเก็บรายละเอียดเรื่องความสูงของกล่องเกียร์แล้วก็บิ้วเข้ามาให้มันพอดีจนเราแทบไม่รู้สึกว่ามันเป็นด้ามเกียร์ไม่ตรงรุ่นคันนี้มีคำชกหน้าหลังครับคำชกหน้าครับเป็นคำชกเดิมของ EP71 Turbo แล้วก็คำหลังเป็นของคาสโกครับวิทยุก็เป็น JVC นะครับ1ดินนะครับก็ตรงยุคสมัยนั้นเพราะสมัยนั้นไม่ค่อยมี2ดินครับก็ตรง90ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าเดิมนะครับก็ตรงรุ่นของ EP71 นะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยก็จะมีความพิเศษเฉพาะรุ่นของ Turbo มันจะเป็นไฟลมดำแล้วก็มันจะมีขอบข้างล่างหลังจากไฟเลี้ยวมานิดนึงถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะไม่มีสเกิร์ตครับจะมีเฉพาะ Turbo ถ้าเป็นรุ่น Turbo นะครับฝากระโปรงหน้าก็จะมีรูนะครับก็คือเหมือนมีสกู๊ปนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติจะไม่มีมันจะเรียบไปเลยสภาพนี้เลยยุคนี้ซื้อ
อขายกันเท่าไหร่ก็คงจะมีสัก 300,000 กลางๆบวกลบแล้วแต่ความพึงพอใจเพราะว่ารถ Starlet EP 71 Turbo 3ประตูแล้วกันนะครับในเมืองไทยถ้าข้อมูลไม่ผิดมันจะมีอยู่ประมาณสัก 10,000 นะครับก็คนมีก็ไม่ขายแล้วเคยมีมาขอซื้อเหมือนกันแต่ก็ยังไม่อยากขายครับตอนนี้ยังสนุกอยู่คันนี้เคยให้ไว้ 600,000 ครับไม่ขายหาได้นะครับสตาร์เล็ตยังมีขายกันอยู่ครับก็ทั้งโฉม3ประตูจริงๆก็ยังมีคนขายอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโฉม5ประตูเนี่ยก็ค่อนข้างหาได้ง่ายแต่ว่าพวกพาร์ทอะไหล่ก็เราเข้าไปดูตามกลุ่มสตาร์เล็ตก็ได้ครับก็จะมีอยู่ 2-3 กลุ่มก็จะมีกลุ่มซื้อขายกลุ่มพูดคุยครับเข้าไปดูได้ก็พี่ๆก็ในกลุ่มก็ยินดีให้คำแนะนำผมก็ได้คำแนะนำมาจากพวกพี่ๆนั่นแหละครับถ้าเจอกันบนท้องถนนนะครับทักทายได้นะครับแต่อย่าดันนะครับผมสู้ไม่ไหวรถจะพังแล้วเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้กับคุณโอ๊ตชายผู้หลงไหลในรถ Starlet คันน้อยนี่นะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยเรายังมีบทสัมภาษณ์ของคุณพ่อของคุณโอ๊ตอีกซึ่งชอบเล่นรถในสไตล์เดียวกันกับคุณโอ๊ตเช่นกันนะครับสวัสดีครับเป็นพ่อของน้องโอ๊ตรถรุ่นนี้เป็นรถที่ผมชอบมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นหนุ่มๆอยู่หน่อยนึงอ่ะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ